วาสนาเจ้าสาวเจ้าบ่าวเซอร์พรส์มาพาครมเงินสดมูลค่าหลายแสนจากน้ำพักน้ำแรงโชว์ให้เห็นว่าผมดูแลเธอได้กลายเป็นเรื่องที่เฮฮาไม่น้อยเลยทีเดียวครับว่าเจ้าบ่าวชาวฟิลิปปินส์ได้ทำเซอร์พรส์ให้เจ้าสาวและแขกภายในงานด้วยการนำธนบัตรมาร้อยเป็นแผ่นขนาดยักษ์ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า1ล้านเปโซหรือราว6 3 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร วันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังครับตามรายงานของ Philippine's Times งานแต่งดังกล่าวถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาครับโดยเจ้าบ่าวมีชื่อว่าจอห์นคาเวซิโอลาสส่วนเจ้าสาวมีชื่อว่าจามกาจูริดิโกครับโดยในภาพที่ปรากฏของขวัญชิ้นนี้นอกจากจะก,กลางเป็นพรมได้แล้วนะครับยังสามารถนำมาใช้เป็นผ้าคลุมไหล่ให้กับเจ้าสาวได้อีกด้วยครับ ทำให้ยิ่งเพิ่มความโรแมนติกให้กับงานแค่เรือและครอบครัวต่างชื่นชมในความคิดสร้างสารรค์ของเจ้าบ่าวรายนี้ต่อมาเจ้าบ่าวพ่หนุ่มจอนก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าคำนั้นเชื่อมั่นในความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของงานแต่งงานที่หมายถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบเขาบอกว่าการแต่งงานไม่ใช่การตัดสินใจที่หุนหันพันแล่น และของขวัญชิ้นนี้ก็ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่เป็นรูปธรรมของความรักของเขาทั้งนี้เขายังบอกอีกว่าต้องการแสดงให้ครอบครัวและญาติาเห็นว่าการแต่งงานนี้มีการวางแผนมานานมากแล้วและเขาสามารถประหยัดเงินได้ถึงหนึ่งล้านเปโซเพื่อใช้เลี้ยงดูครอบครัวในอนาคตซึ่งคือข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดโดยจอนนั้นนะครับเขาเป็นแรงงานข้ามชาติชาวฟิลิปปินส์หรือ OFW ที่ออสเตรเลียครับ เขาุ่งมันประหยัดเงินมากและมักจะทำงานเกือบ14ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวเขาได้เสียสละการนอนหลับเพื่อหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่และเลี้ยงดูครอบ,คร,บครัวในอนาคตของเขาครับโดยเขาได้บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกว่าเขาทำสิ่งนี้เพื่อภรรยาและพ่อแม่ประการแรกเขาได้สัญญากับตัวเองว่าจะตอบแทนพ่อแม่ซึ่งเขาทำได้แล้วก่อนที่จะตัดสินใจขอแฟนแต่งงาน นอกจากนี้เขายัางสัญญากับตัวเองเช่นกันอีกว่าจะประหยัดเงิน1ล้านเปโซเพื่อเซอร์ไพรส์ภรรยาในงานแต่งงานของเขานั่นเองครับหลังจากที่แต่งงานกันแล้วคู่รักจอนและจเมิก้าบอกว่าวางแผนที่จะนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับและตั้งใจที่จะใช้ดอกเบี้ยเป็นทุนสำรองสำหรับเหตุฉุกเฉินในอนาคตโดยในท้ายที่สุดจอนบอกว่าเขามีความสุขที่เห็นวิดีโอของเขาถูกแชร์โดยคนจำนวนมาก บางคนได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเขาและแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องเล่าข่าวร้อนขอแสดงความยินดีกับคู่รักคู่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวการทำเซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญมูลค่ามหาศาลส,สุดครีเอทของเจ้าบ่าวรายนี้หรือท่านใดมีไอเดียเกี่ยวกับการทำเซอร์ไพรส์งานแต่งงานในแบบอื่น,นๆลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ